สวัสดีค่ะเชิญค่ะโทษครับตามสัญญาครับผมเป็นเชฟแรกนะครับเชฟโทมอดเนี่ยมาจำช่องเคลื่อนได้ได้เจอพี่โทมอดทั้งทีนะครับเพราะฉะนั้นอยากพาโทมอดเนี่ยไปกินอาหารญี่ปุ่นอร่อยอร่อยพร้อมไหมพร้อมหิวมากหิวไหมภาษาญี่ปุ่นพูดยังไงคะโอนากาซิตะโอนากาซิตะกล้วยเหรอไป let's goตอนนี้นะครับเธอก็พาโทโมะมาถึงกับร้านซูชิเซกิแล้วเห็นโทโมะเนี่ยบอกว่าคิดถึงที่บ้านเพราะว่าไม่ได้กลับญี่ปุ่นนานไม่ได้กินอาหารญี่ปุ่นมาสักพักแล้วชอบกินอาหารญี่ปุ่นมากได้เดี๋ยววันนี้เราเต็มที่อีกก็คุณพี่สวัสดีค่ะมีอะไรแนะนำบ้างคะวันนี้นะคะอิโดะเอาที่หนึ่งค่ะนึงค่ะและมาอุเรงหีโด้งนะคะก็คือจะเป็นถ้วยอุเรงหีผมชอบกินนี่ได้ค่ะโอ้เอาที่นึงค่ะกินมากอยากกินปูดองอ่ะอันนี้ใช่ไหมคะเอาอันนี้ที่หนึ่งค่ะได้ค่ะฟัวกัวทราโฟได้ค่ะแล้วผมขอเป็นชาเขียวร้อนได้ไหมคะได้เลยค่ะขอมองน้ำเลยค่ะเป็นชาเขียวเย็นครับอู้มาอาหารมาไวมากตอนนี้นะครับอาหารก็มาบนโต๊ะแล้วเราสั่งกันเยอะเกินไปหรือเปล่าคุณคะพี่หนึ่งเขาพี่หนึ่งใช่ตอนนี้พี่หนึ่งตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้นะพอมันมาเยอะขนาดนี้ก็น่ากินด้วยไงครับรู้สึกว่าแบบเฮ้ยน่าจะไหวนะคงคอนเซ็ปต์เดิมนะครับเราไม่มีฟู้ดเวสต์ถ้าเกิดเหลือเรากลับไปฝากที่บ้านไม่กินข้าวกินความครับอ่ะฟู้ดดีชอบชอบเริ่มจากอันนี้เลยอยากกินชิ้นไหนก่อนมาอันนี้ละกัน thank you นะครับกลิ่นสดโทตัสเตะโทตัสเตะอร่อยนะนิ่มมากอ่ะไข่เชลล์ที่สดนะครับคือเนื้อมันจะหวานแล้วมันจะนิ่มที่นี่นะครับแซลมอนคือเขาจะมีคาเวียร์ติดมาด้วยโอ้ชิ้นแบบชิ้นใหญ่ไหมสะใจมากเผื่อตะกี้คำใหญ่ไม่เก่งแต่ว่าช่วงนี้ฝึกอยู่ปีหน้าฝึกคำใหญ่ไม่มีคำใหญ่ใหญ่มากอ่ะใหญ่จริงสดมากอ่ะก็จอมากที่บอกว่ารักไม่ได้อืออันนี้เป็นของพ่อของเพื่อนแต่คุณแม่น่ะชอบกินอิคุระจ้าอร่อยมากรสชาติมันแบบสดจริงๆอ่ะสดสดมากสดมากที่ร้านนี้นะครับข้อดีของเขาเนี่ยคือสดมันมีโปรโมชั่นตลอดนะครับสำหรับใครที่อยากมากินเนี่ยลองมากินดูเผื่อมั่นใจว่าทางของสดของดีนะกินกันหวานนะครับมาชิมนะมันมีเนื้อกรุบๆนะครับจะกินชิ้นที่ได้เขื่อนทั้งหมดนะครับ อร่อยอร่อยจริงเราย้ายไปโซนอื่นกันเลยนะแซลมอนโรลข้างในเป็นผู้อาดมีไข่ไข่หวานมายองเนสแซลมอนแล้วก็มีชีสอ่ะนี่นะครับเออชีสเข้าอ่ะใช่ไหมอร่อยเต็มนี่คือไม่ต้องจิ้มอะไรเลยอ่ะใช่ต้องกินอย่างนี้เลยอ่ะบางทีกินซาชิมิเยอะแล้วมันเลี่ยนเอาเนื้อมาตัดกับตะกี้มีมายองเนสด้วยปลาค่อนข้างสุกแล้วก็มีการเบิร์นข้างบนให้หอมด้วยครับกินดิบไม่เป็นอะไรเงี้ยของอันเนี้ยน่าจะได้จริงอันนี้ของโปรดเกิดขอไปเลยนะเท่าไหร่ปลาปลาแต่กินรักขึ้นได้ไหมได้แล้วคอนเซ็ปต์มันคือแบบกินคำเดียวอ่ะอร่อยมากไม่ค่อยกินแบบรับรสชาติแต่ละชิ้นเนี่ยแบบอร่อยมากฟัวกราทราฟเฟิลออยล์ครับอันนี้อร่อยจริงเราต้องอย่างนี้ใช่ไหมใช่ อร่อยมากฟัวกราเขา1นะครับไม่เละ2คือเป็นชิ้นที่แบบชิ้นที่หนาพอชิ้นมันหนาแล้วไม่เละเนี่ยมันอร่อยครับมันมีเท็กเจอร์แล้วพอมีทราฟเฟิลออยล์เข้าไปเนี่ยคำว่ากลิ่นมันจะนุ่มนวลพอดีอร่อยมากนี่เลือกงานนะครับอันนี้น่าจะอันนี้มั้งมัวมันเนี่ยหอมงานพะหมกตายเนี่ยครับก็ชอบก็ชอบก็ชอบดีไหมอร่อยเพื่อความกรุบของงาเพราะกลิ่นงาปะนี่ก็เป็นทัฟเฟิลลองดูอันนี้อร่อยมาก
โอชิเดสก้าสับโคสันมากใช่ไหมอร่อยเลิศไม่ว่างเลยดูสิต้องรีบทานเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเริ่มไหม้แล้วค่ะอุ้ยดูสิหอยเชลล์อบชีสน้ำมันทับโคลวกไปตอบโจทย์ค่ะอร่อยความรสชาติที่ลงเคยว่าผสมกันแล้วลงตัว texture กลิ่นสีกลิ่นแบบชีสอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็ texture ด้วยอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างที่เขาใส่มาแล้วมันลงตัวพอดีอ่ะแล้วมีอิคุระตัดด้วยมันอร่อยมากอันนี้เหมาะกับคนที่แบบเป็น cheese lover นะใช่เอ๊ะไม่ทราบว่าโทโมเคยเป็นดารามาก่อนหรือว่าทำไมพูดเก่งอ่ะอยู่กับเพื่อนเราก็ต้องแบบมีการอัดแอปหน่อยอัดแอปใช่ไหมไม่งั้นเดี๋ยวเพื่อนพูดอยู่คนเดียวโอ้ยเอาไปเลยอีก10เทปอันนี้ภาษาญี่ปุ่นชื่อว่าอูนากิอูนากิว้าวอูนากิทาเบตะอร่อยมากโอชิเดสกะคาโมซังอืมอร่อยเป็นสิบเลยอืมเนื้อข้าวหอมเนาะขอชิมตรงข้าวนะไม่อยากชิมข้าวอ่ะนะเทียมอที่มันจะติดมากับพวกเทมปุระอ๋อเหมือนตัวแป้งทอดอะครับก็เหมือนมันเท็กซ์เจอร์ขึ้นมากอร่อยอร่อยเรามีปูนิ่มนะครับหรือว่าซอฟต์เชลครับมันเป็นสลัดเลยขออนุญาตนะครับผักบ้างดีกว่าพิมผักบ้างพ่อโมตอนเด็กๆเคยแซวนะว่าเป็นกระต่ายก็พิมผักเก่งพี่มาบิก้อนน่ะพ่อโมขอเติมผักเป็นแบบพนักงานงงพิมผักเก่งมากอ่ะขอชิมผักกับตัวซอสน้ำสลัดก่อนตั้งยืดพ่อโมขอบคุณมากปูนี่มันอร่อยมากซอสเชลแครบที่เนื้อแบบว่าน่ากินมากปูแดงผักเขินผักเขากรอบเนาะอืมอร่อยโอ้ยชีสเราจะข้ามไปฝั่งปูดองกันแล้วจากอาวุธทำไม่ได้เลยทำไมแกเป็นอ่ะเคยเป็นนักแกะติดหรอคิดว่าน่าจะเป็นแบบคอมมอนเอาแขกมากี่คนเราเริ่มแกล้งกันทุกคนเลยกลับมาคือยังไม่ได้กินปูดองแบบสไตล์นี้เลยนะครับไม่ได้กินปูดองมาแบบนานมากจานนี้รู้สึกว่าจะอยู่ที่990นะอยู่ในห้างถือว่าคุ้มนะทาเบมัสสดมากแล้วเนื้อหวานมากแล้วเนื้อแน่นมากครับผมเนื้อไม่ร่วนไม่เละเลยปลาเผ็ดพริกน่ากลัวจริงหนึ่งเขียวนิดนึงช่องเราต้องมีคนกินเผ็ดเก่งสักหนึ่งนะโทโมกินเผ็ดไม่เก่งหรอกินได้แต่ว่าเหงื่อจะท่วมเลยอะซุปตากินปูดองแซ่บป่ะอร่อยอร่อยมากแซ่บเนาะรสชาติที่มันเข้ากันมากเลยใช่มันละมุนอ่ะอร่อยที่ทอมบอกแต่ว่าคอนเซ็ปต์คือโบเคนโนใช่ไหมใช่ไปขอไฟระเบิดภาพนี้ภาพนี้พูดภาษาญี่ปุ่นนี่แผ่นดินไหวแล้วพูดดิพูดดิอย่าเลยกินยังไงอ่ะอ๋อเป็นเนื้อโอ้โหแต่ตอนนั้นคือเห็นว่าเนื้อแค่ข้างบนเนื้อทั้งอันเลยอันนี้จิ้มซอสขาวนะครับขออนุญาตนะครับถ้าไม่เรียบร้อยขอโทษด้วยนะครับอร่อยมากครับโอ้เนื้อเขาชิ้นแบบใหญ่มากชิ้นใหญ่เวอร์อิตาลิมาโชโอนิจังนิ่มมากเดี๋ยวเขื่อนกับทีมงานขอตัวไปทานข้าวกันก่อนตอนนี้ขอตัวไปกินข้าวก่อนนะครับทานเสร็จแล้วนะครับผมทั้งหมดวันนี้ชอบจานไหนที่สุดครับอร่อยคนละแบบทุกจานชอบสุดคือนี่เลยพรีเมียมซาชิมิเซตครับโอ้โหอร่อยมากอร่อยมากสำหรับเขื่อนนะครับเขื่อนชอบฟอร์กราครับผมเป็นคนที่ชอบทานฟอร์กราอยู่แล้วครับเขาบอกว่าที่สดมากอร่อยมากที่สำคัญเนี่ยเขาคือกำลังดีแล้วก็กลิ่นทรัฟเฟิลเนี่ยกำลังดีแล้วก็อย่างที่ขาดไม่ได้นะครับอย่างที่เราบอกกันว่าเรา2คนเนี่ยรู้เขื่อนกับพโมไว้แล้วเนี่ยจะไม่มีคอนเซ็ปต์ฟู้ดเวสต์แน่นอนคือไม่กินเหลือเราก็ไม่ทิ้งครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีเหลือนิดนึงเนี่ยเดี๋ยวเราฝากให้โอกาสั่งแล้วกันรอบหน้าในการแข่งนะรอบสองนะได้ครับมีฝากหมวกกันนะครับก่อนเราลากันวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปขอขอบคุณทีมงานก่อนดีกว่าเราก็จะปิดเทปไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวเราปิดหน้าร้านไปขอบคุณทีมงานกันตามกันมาเลยวันนี้เสร็จแล้วนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะคะขออภัยที่กินเสร็จดึกนะครับขอบคุณค่ะส่วนโทโมก็ขอปิด EP แรกของพวกเราไว้วันนี้แค่นี้ก่อนครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันเร็วๆนี้นะครับครับโทโมไปอู้โทโมเคยชอบฟังเพลงเนี้ยโอ้